โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่จงป่ามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กันใน Jurassic World The Game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและวันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามีตัวรีวิวมาอีกแล้วนะผมจากซีซั่นที่แล้วส่งตรงมาเลยนะผมนั่นก็คือเจ้าโซโนราซอรัสนั่นเองนะผมว้าวดีเลยครับผมว้าวครับผมว้าวอ่ะก็ตัวนี้นะผมใช้เดียวกับเจ้าแบกิโอเลยนะผมเรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ตัวใหญ่มากนะครับผมนี่เลยเห็นปะก็ซีซั่นที่แล้วเขาแจกมานะผมใครที่ไม่ได้เก็บนะผมก็เสียดายเลยนะผมรอซีซั่นหน้าแล้วกันเนาะก็ซีซั่นนี้เป็นของเจ้าคอมปี้นะครับผมดีครับผมโอ้ยได้มาแล้วฮะคือต้องบอกมันตัวใหญ่มากครับผมว้าวเลยฮะบอกเลยว่าว้าวครับผมแต่ก็นะผมมันเป็นรีเจนระดับ2นะผมอาจจะไม่แข็งแกร่งมากเนาะอันนี้เรามารีวิวตัวให้ดูนะผมโอ้โหเป็นไงโอ้มองจากด้านบนคือแบบโอ้โหคือมันแผงคอมันใหญ่อะเห็นไหมช่วงตัวมันก็ใหญ่อะผมโอ้โหดูดิว่ะมันก็เท่ดีอะผมแผงคอใหญ่ๆไปกินอาหารเด้อลูกพ่อโอ้ใหญ่มากครับผมคอใหญ่แล้วดูหัวผมเห็นไหมมันมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกระดูกอ่ะตรงช่วงที่มันบวมๆออกมาเนาะว่ะน่ารักไปอีกแบบนึงนะผมโอ้โหโอเคครับผมทุกคนค่าพลังก็เบาหน่อยเนาะเดี๋ยวไปรีวิวกันครับผมมาเราไม่มีแพ็กตีนี่ว่ะโอ้โหงานหยาบแล้วครับผมวันนี้มันวันอังคารไงโอ้อันนี้ก็ต้องใช้คอมมอนอย่างเดียวด้วยครับผมแม็กนี้ว่าจะมาหาแม็กเบาๆรีวิวอันนี้ก็ต้องใช้ได้ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็จะมีแพ็ก VIP ครับผมก็เผื่อใครนะผมที่มีอยากรู้ว่า VIP มันได้อะไรก็จะมีแพ็กพวกนี้ให้ตีเนาะแต่ก็ไม่ได้มาทุกวันนะผมได้แค่ตัวรีเจนระดับแรกเท่านั้นเหมือนซองทั่วไปครับผมที่มันมาปกติเนาะคือซองแบบนี้หาได้ตามแพ็กปกติเหมือนกันครับผมโอเคมาครับผม5แมตช์น่าจะไหวมั้งไปครับผมรอบแรกอะก็มันยังไม่ค่อยหวือหวาหรอกแต่ทุกคนดูนะแพ็กเนี่ยถ้าพี่ไม่มาเก็บ JW พี่จะไม่ตีเลยนะเพราะมันได้ของไม่คุ้มครับผมคือรีเจนระดับแรกเนี่ยพี่ได้มาครบทุกตัวแล้วมันไม่ใช่แพ็กที่แบบโอ้โหดีเด่นอะไรครับผมมี VIP ก็มีแพ็กแบบธรรมดาครับผมไว้ให้ตีเนาะโอเคครับผมต้องโฟกัสเกมก่อนแล้วนี่มันตีส่วนท่านแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะคือต้องบอกว่ามัน5แมตช์มันไม่คุ้มนะหลังๆมันจะโหดมากครับผมเดี๋ยวทุกคนดูโอ้โหเฮ้ยมันไม่เปลี่ยน2รอบเลยเว้ยเอ้าอย่างนี้ก็ต้องโดนดิแหมขยันตีแล้วด้วยนะแพราดยังเรียบร้อยไปแหมแพราดไม่โวยยังขยันตีแล้วด้วยครับผมทุกคนเอาเรื่องฮะ AI สมัยนี้เอาละครับผมตบไปด้วย3ดินโล่น้อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมมาตุ๊กแกลูกพ่อส่งเสริมมันหน่อยเลยลูกว่าดิโลอย่ามาห้าวเป็นแค่ระดับแรกจะมาสู้กับรีเจนระดับ2ปั๊บเรียบร้อยไปมาครับผมอลันกาเอาไง4มั้ยเรียบร้อยครับผมแค่2โอ้โหตีแบบยุคประหยัดครับผมแต่พี่ไม่ประหยัดด้วยนะไปนอนปึ๊บโอเคปึ๊บ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 บับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมต้องบอกว่ามันสบายมากอะรอบแรกเฉยๆนะ เดี๋ยวทุกคนก็รู้ว่าผมมารอบสองครับผมน่าจะไหวปึ๊บจริงๆแล้วอะถ้าเราเจอตัวโหดมากๆอะไม่แนะนำให้แบบเอาตัวมาเบาๆเนาะเพราะว่าเวลามันที่มันต้องแบบเปลี่ยนเทินอะคือมันทิ้งทวนไม่ได้ถ้าทิ้งทวนไม่ได้ก็จะเหลือแค่2ตัวผมโอเคเวโรซีมาโอ้โหแล้วตบเลยครับผมโอ้โหตบไม่เกรงใจตัวเลย
นี่ตูก็เจน2เหมือนกันนะดีเล็กเจน2นะเวโลตีแรปเตอร์เจน2ตบไม่เกรงใจตูเลย ตัวฟีไวบิดเหมือนกันแน่ๆเออแล้วนี่แล้วมันเก็บไว้ทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหงานหยาบแล้วครับผมทุกคนถ้าพี่ทิ้งทวนก็อาจจะแพ้ได้เลยนะแต่มันก็ต้องทิ้งอ่ะมันไม่มีทางอื่นแล้วครับผมโอ้การสองเพราะว่ามันเล่นแบบโอ้โหแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันชาร์จหรือกันไงโอเคครับผมเรียบร้อยฮะคือถ้าเมื่อกี้พี่เปลี่ยนดิโปลงมามันก็เท่านั้นแหละแต่อย่างเงี้ยเปลี่ยนได้ถ้าเรามีแต้มแล้วครับผมเราเผื่อทิ้งทวนไปแล้ววะก็ต้องเอาชนะให้มันได้ครับผมพอพี่บอกแล้วถ้าทิ้งตัวในแบบทิ้งทวนในแบบตัวเราระดับเบากว่ามันแบบเนี้ยโอกาสแพ้สูงมากครับผมบอกไว้ก่อนเลยโอเคไปก่อนไปก่อนมาเจ้านกน้อยขยันอัพเลเวลกันจังนะพวกเองเนี่ยโอเคปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาเลยแล้วหมอกมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอเราเลือดเราน้อยกว่าตัวโอ้โหเราต้องการหมดนะเนี่ยไม่งั้นมันลงมานี่ตุ๊บเดียวหายครับผมโอ้ยปึ๊บปึ๊บปับเรียบร้อยครับผมแล้วเราจะเลือกตัวมาให้มันตึงตัวเองทำไมวะเนี่ยประหยัดตัวไงครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินเขียวต่อโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมบวชแต่บนเอาตีหมดแบบนี้เพียงชอบชอบเลยว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่2ครับผมโอ้โหคือแบบถ้าเมื่อกี้มันไม่ตีมานะโอกาสแพ้สูงมากครับผมรอบ3ครับผมอย่างนี้มันจะได้ปะวะเออไม่ไหวก็ต้องไหวครับผมโอ้โหล่ะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบบอกให้เราจัดตัวเบานะแต่พรุ่งนี้เป็นแพ็คเงินเขียวแล้วก็วันต่อไปเป็น JW ซึ่งถ้าเราใช้ตัวโหดเนี่ยคือตัวหมดนะผมแล้วตัวก็แบบรอนานด้วยโอ้เดี๋ยวพูดไม่ออกเท่าไหร่วะคือพี่จัดตัวเบากว่ามันมากเลยนะเขาทุกคนก็ดูดิครับผมเลือดกระดาเมียดนี่คนละเรื่องกันเลยนะแล้วเพื่อเซนรอดมันน้อยไงถามว่าอยากเล่นในตึงไหมมันก็ส่วนหนึ่งครับผมแต่บางทีมันก็ตึงไปฮะพี่ว่า4โอเคครับผมตี4เรียบร้อยไม่เป็นไรหัวดาวจีนดาวเทียมดูจะบอกหัวดาวจานแล้วฮะเมื่อกี้จานดาวเทียมเออไปก่อนนะผมตอนนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยดิโพดิโพน่าจะแบกไหวอยู่2ตัวน่าจะแบกไหวครับผมปึ๊บมาปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคไพโลไพโลตีช่วยตีให้หมดหน่อยเด้อตี4โอ้ไม่ตีใช่ไหมไม่ตีตูตีเองไม่ตีตูตีเองไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โหยังการอีกปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยมี5ด้วยโอ้โหไม่ตีอีกแล้วกูตาจะให้ตี5ไม่ตีตูตีเองไม่ตีตูตีเองโอ้โหซ้ําซ้ําแผลเดิมครับผมไอ้นกตัวนี้นี่มันจิกไม่มีจังหวะเลยเว้ยกะไม่ถูกเลยครับผม6โอเคโอเคเรียบร้อยไม่เป็นไรลูกพ่อหนูไปพักก่อนนี่ดิโพเอาละครับผมตอนนี้เริ่มไม่กดดันแล้วฮะเพราะว่าเหลือน้อยแล้ว คือก่อนหน้านี้คือเราจัดตัวมาแต่ละตัวคือแบบโอ้โหเกี่ยวทั้งนั้นครับผมทุกคนปึ๊บปับเรียบร้อยครับผมมาละครับผมสไปโน4มา4มากำลังโล่งใจกำลังโล่งใจตี1โอ้โหเพื่อนทำไมเหลือไว้ทำไมนี่มันรอบท้ายเพื่อนมันต้องหมดแม็กแบบนี้เออปึ๊บบับ
ขย่ำไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่3ครับผมนี่คือรอบที่3นะครับผมทุกคนจริงๆพี่จะใช้ตัวโหดก็ได้นะแต่ทุกคนคิดดูมันมี5รอบใช่ไหมเออเปลืองตัวครับผมโอ้เอาเจน2ดีกว่าเลือดเยอะกว่าผมน่าจะจัวไปที่เราเอานกมาเบื่อ2ตัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ได้กลัวนะไอ้เจ้าวาลาโซกับไอ้จูโกมิมัสเนี่ยไม่ได้กลัวมันครับผมตัวท้ายกับตัว2เนี่ยเรากลัวนี่แหละไอ้ตัวอุกุยอุกุยนี่แหละครับผมโอ้โหแม่ AI ยุคนี้เขาถนัดส่วนท่านเหลือเกินว่ะทุกคนดีครับผมนี่เราเลยเอานกมา2ตัวเลยอ้าวเปลี่ยนตัวเฉยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่ใจเลยอะเราอะโอ้โหเมื่อกี้กำลังบอกว่าเฮ้ย AI ถนัดชอบเหลือเกินครับผมยุคนี้ส่วนหน้าเอาละผมเราเก็บแต้มไม่ได้เยอะที่สุดนะโอเคปึ๊บโอ้ไม่คันสักนิดเนี่ยผมเราทิ้งทวนได้อะถ้าในระยะแบบเรามีตัวเหลือเผื่อแผ่นะผมแต่ถ้าในจังหวะไม่ค่อยมีตัวอย่าไปทิ้งทวนนะครับผมเพราะว่ามันจะพลาดได้เนาะถ้าตัวเหลือน้อยปึ๊บปึ๊บบับหนีไปไงสะกิดไปหน่อยเพราะยังไงกันก็ตายอยู่แล้วครับผม4มาโอ้โหตีแล้วทิ้งห้อยห้อยไว้1แต้มเอาล่ะครับผมมายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอินโดมินัสเล็กมาครับผมเดี๋ยวให้อินโดมินัสเล็กลงฮะโอเคลูกพ่อต้องเก็บพาราซอแล้วอุกุยลายเสือลงมาต้องห้ามตีเราตายต้องห้ามตีเราตายครับผมปึ๊บขมับเขาให้ขมับเขาให้ดีนะมันยังเอาไปจันครับผมถ้ามันเอาไปชาร์จมันจะมีแต้มไงถ้าเราไม่จันตีมันมีแต้ม5ก็ตายอยู่ดีครับผมโอ้โหแล้วสวยงามครับผมตีตีแบบนี้พี่ยังชอบมาทาเบตาโลโอเคครับผมชูโคมีมัดทำไมมันเลือดเยอะจังวะเลือดตั้ง 8,000 ครับผมทุกคนเกินไปปะวะเพื่อนเอาละครับผมเปลี่ยนตัวมาจังหวะนี้โอ้โหปึ๊บสะบัดเลยครับผมนี่ครับผมเราคำนวณไว้หมดแล้วเราเปลี่ยนตัวมาอีกครับผมมาละครับผมอินโดมินัสเลยเจน2เราต้องเก็บทุกโกมีมัดแล้วนะแล้วเดี๋ยวทาเปจโลฝากด้วยลูกปึ๊บขมับเขาให้ขมับเขาให้โอเคครับผมอุกุยลายเสือฮะยังไงอุกุยลายเสือก็ตีพี่อินโดตายอยู่แล้วครับผมทาเปจโลฝากด้วยลูกฝากด้วยนะโอ้โหมา ไม่คิดว่าอุกุยลายเสือจะตีอินโดมินัสเร็กเจน2ตายได้อะเออก็ดูเลเวลมันดิก็ดูเลเวลมันดิไปนอนปั๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่4ครับผมก็ถือว่าไม่ตึงเท่าไหร่นะรอบ4รอบที่5ครับผมโอ้โหต้องหนูต้องไปแบกกันแล้วแหละไปครับผมโอ้โหพี่คงจะตัดออกนะผมรอบเมื่อกี้แพ้นะฮะโอ้เราเอาตัวแบบดูถูก AI ไปหน่อยครับผมคือมันไม่ได้ดูถูกหรอกพี่ก็เอาอินโดแรปเตอร์มาแบกเลยนะเว้ยตัวหนึ่งแต่ตัวท้ายเราอ่ะมันต้องรีวิวไงโอ้โหลงมาปุ๊บตบคืนเหมือนกันครับผมโอเคไม่มีปัญหายังไงโอ้แต่เมื่อกี้มีทั้งเมเทียโฟดอนอินโดแรปเตอร์เจน1ล่าง3โอ้โหแบกไม่ไหวครับผมต้องเอานี่แหละแล้วตัวหมดด้วยนะแล้วพรุ่งนี้เงินเขียวตัวจะตียังไงเนี่ยอินโดแรปเตอร์เจน1เจน2มาหมดบ้านเลยครับผมโอ้โหต้องรีตัวใหม่วะเนี่ยเฮ้ยโอเคเงินเขียวอาจจะตีไม่ทันแต่ JW อาจจะตีทันครับผมโคตรเสียดายตัวจริงๆแล้วคือเราต้องรีวิวจริงๆไงยังไงก็ต้องไปก่อนแล้วล่ะอินโดแรปเตอร์เจน2จัดจานมันก่อนไปเลยลูก
โอ้ไม่เป็นไรฮะอินโดแรปเตอร์น่าจะแบกไหวครับผมเจนหนึ่งปึ๊บบับเรียบร้อยครับผมไปนอนก่อนมายังไงมันก็เอาคาโน่เปลี่ยนลงมาอยู่แล้วครับผมโอ้โหนึกว่าใจแบบเอ้ยอยากจะพลิกล็อกตีสวนอะไรงี้ไม่ครับผมมันซัดเต็มเหนียวโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคอินโดแรปเตอร์เจน1มาแล้วครับผมนี่เจน2หนูกลับบ้านไปรอก่อนเลยเดี๋ยวเจน1เหมาหมดยังไงก็แต่เราก็ตีมันไม่ได้นี่หว่าตัวท้ายอ่ะแล้วโอ้โหแล้วตัวถามมันจะตีเข้ามั้ยตัวนี้รีวิววันนี้เราจะตีเข้ามั้ยเนี่ยบับเรียบร้อยครับผมมาโอเคครับผมถ้าพี่แปดแต้มพี่จะตีมันเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับผมหมายถึงเอาเจ้าโซโนอ่ะเอาเจ้าโซโนมาตีเนี่ยโหโหรถไม่ครึ่งหลอดเลยเหรอพายแล้วจะรีวิวได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยนี่รอบแรกก็แพ้อาการแบบเอ้ยอาการแบบนี้เป๊ะแล้วดูโอ้โหรอบนี้มีแววจะแพ้นะพี่แบบรอรีวิวโอ้โหตีสามรอบนี้พี่ขอเปลี่ยนตัวเลยครับผมตีไม่ตายพี่ก็ถือว่าจบรีวิวนะครับผมเราถือว่าสุดแล้วเนาะมาเลยเจ้าโซโนมาแล้วครับผมนี่เป็นไงเดินตัวใหญ่ไปเลยครับผมพี่ขอหมดแม็กเลยนะหมดแม็กต้องให้มันตายแล้วลูกโอ้โหดาเมจไปถึงครับผมปึ๊บปึ้ม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 เรียบร้อยครับผมตัวนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยแล้วมันตีดีเดียวโอ้ยมันมีแต้มห้าโอ้โหแล้วถือว่าสุดแล้วครับผมถ้าเรายังมัวรีวิวอย่างนี้ตายแน่นอนครับผมแล้วมันเหลือ4แต้มโอ้โหดีบับเรียบร้อยครับผมโหยดีนะว่ามันกัน3โอเคจบไปในรอบตายครับผมเฮ้ยทุกคนถ้าเมื่อกี้มันไม่กัน3ถ้ามันกัน4เลิกเล่นครับผมโอ้โหตัวหมดด้วยครับผมมันคุ้มไหมเนี่ยกับการโอ้โหรีเจนระดับแรกเปิดมาตัวอะไรวะเราเลเวลแม็กหมดแล้วนะผมโอ้โหไมโครโฟสอรัสเรียกได้ว่าพวกตัวพวกนี้พี่รีวิวเลเวลแม็กไปหมดแล้วนะผมใครก็ลองหาชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อตามแล้วก็เลเวลแม็กได้นะผมทุกคนโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยแต่ยังไงก็ได้รีวิวครับผมทุกคนโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าโซโนราซอรัสตัวนี้เรียกได้ว่ามันเป็นตัวไดโนเสาร์กินพืชที่ตัวใหญ่มากครับผมดีเดียวสวยดีแล้วก็ค่าพลังอาจจะเบาหน่อยนะผมมันเป็นรีเจนเนอรี่ระดับ2ค่าพลังเพราะว่ามันเป็นร่างแรกอยู่ด้วยเนาะก็เขาแจกมาเมื่อซีซั่นนี้แล้วนะผมยังไงก็เลยเอารีวิวมาให้ดูครับผมส่วนในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีฟิลไฮบริดตัวโหดๆก็ได้นะผมก็ต้องรอติดตามกันอีกทีเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม